กลับเข้าสู่รายการทัศจิตนะคะสำหรับใครที่เพิ่งจะเปิดโทรทัศน์มาอย่าเพิ่งตกใจนะคะว่าทำไมเมื่อถึงอยู่คนเดียวแล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะคะในส่วนของรอบต้นปีแบบนี้นะเดือนมกราคมนะครัวถังเราก็เดินทางไปปฏิบัติภารกิจนะคะเป็นงานบุญอยู่ที่ต่างประเทศนะคะเดี๋ยวกลับมาคงจะมีเรื่องราวเล่าให้ฟังเยอะเลยนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะของขวัญที่อาจารย์ได้เตรียมไว้ให้สำหรับเดือนมกราคมแบบนี้มีมากมายและทุกๆวันเนี่ยจะค่อยๆเปิดกล่องของขวัญในแต่ละวันแต่ละวันฉะนั้นคุณผู้ชมพลาดไม่ได้นะคะอย่างที่ได้บอกเอาไว้นะคะว่าสำหรับใครที่อาจจะเพิ่งติดตามชมมิราเคิลชาแนลมาเนี่ยก็อาจจะเห็นในช่วงของปีที่ผ่านมานะคะว่าเราได้มีกิจกรรมได้มีงานบุญมากมายแล้วก็จะมีเป็นรายการหลายๆกลุ่มเนี่ยมีชื่อของตัวเองและลงท้ายว่าศิษย์มีครูเพราะว่านะในส่วนของพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์ค่ะทางมิราเคิลชาแนลเองก็ได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีนะคะแล้วก็หลายๆคนก็ได้มีโอกาสได้มากราบไหว้ได้มาขอพรนะได้มาขอขมาครูบาอาจารย์การบางครั้งเราอาจจะได้ล่วงละเมิดไปนะด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยจิตใจก็ดีบางทีอาจจะไม่ได้ตั้งใจบางครั้งไปขอพรบนบานศาลกล่าวมาเดี๋ยวบางทีอาจจะลืมก็มีเหมือนกันนะคะก็ทุกๆปีก็ได้มีโอกาสได้มากราบไหว้มาขอขมาครูบาอาจารย์การหรือว่าอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นตรงนี้เนี่ยนี่ก็จะเรียกว่าเป็นห้องนะคะห้องของครูบาอาจารย์นะของที่ Miracle Channel ที่ทุกๆครั้งเวลาเราจะมีการประกอบพิธีสำคัญเนี่ยนะคะเราก็จะมีการมากราบไหว้ขอพรครูบาอาจารย์การหรือว่าวันพฤหัสทุกๆวันและทุกๆอาทิตย์นะคะก็จะได้มีการมากราบไหว้ได้มาขอพรจากครูบาอาจารย์กันด้วยหรือว่าแฟนรายการบางท่านนะคะเดินทางมาเจอนะกับครัวถาที่ Miracle Channel นี้หรือว่าแขกรับเชิญบางท่านที่อาจจะมีเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะคะก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาในห้องนี้ได้มาขอพรได้มากราบไหว้นะครูบาอาจารย์กันด้วยนี่คือห้องที่หลายๆคนนะคะบอกว่าที่นี่มาแล้วเนี่ยเข้มขลังแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากจริงๆนะคะในส่วนของพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์ปีที่ผ่านมาค่ะก็จัดขึ้น2วันด้วยกันนะคะวันแรกก็มีการครอบเสียงบรมครูนะคะพ่อแก่ปู่ฤาษีหรือว่าครูพระบารมีศรีวลีเตชโชชัยหรือว่าหลวงพ่อเบิ้มนี่เองวันนั้นนะคะเป็นรายการมากันเยอะมากนะคะมานี่ตั้งแต่จำได้ว่ามีแบบตีสี่ตีห้าเลยเนี่ยมารอกันตั้งแต่เช้านะคะที่กาญจนามูฟวิทาวสระยาจังหวัดนครปฐมนั่นเองทุกคนแบบว่ามีความตั้งใจใส่เสื้อขาวนะใส่เสื้อบรมครูการว่าจะเป็นบรมครูพระพิราบนะบรมครูพ่อแก่ปุรุษีหรือว่าเสื้อพระพุทธปฏิหารจอมราชันนะทุกคนมาอย่างพร้อมเพรียงแล้วก็ทุกๆคนมาด้วยรอยยิ้มนะคะมาด้วยความที่รักและก็ศรัทธาครูบาอาจารย์นั่นเองนะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันดีกว่านะว่าวันนั้นบรรยากาศตั้งแต่เช้าตรู่เลยจนช่วงหัวค่ำก็ยังอยู่ร่วมกันด้วยนะบรรยากาศเป็นยังไงไปชมภาพเลยค่ะบรรยากาศวันแรกเลยนะพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะคะบริเวณกาญจนาศาลายามูฟวี่ทาวน์เนี่ยทั้งช่วงเช้าใช่ทั้งช่วงเช้าบรรยากาศกันเนี่ยจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าหลายคนเข้ามากันตั้งแต่แบบฟ้ายัง
ไม่สว่างก็มีก่อนไก่โฮไก่โฮเซ็ตก็มาต่อคิวแล้วมาต่อยาวๆกันเลยนะคะก็ด้านหน้านี้เป็นการลงทะเบียนการทุกท่านนะคะที่โทรมาลงทะเบียนกันแล้วก็จะมาเช็คชื่อกันตรงจุดบริเวณนี้นะคะน้องๆทุกคนก็รอต้อนรับนะคะกันเป็นอย่างดีเลยแต่นี่ก็ที่คุณผู้ชมได้เห็นย้อนกลับไปจะจำกันได้ในเรือนพระศรีสันเพชรนะคะนี่เป็นช่วงประมาณช่วงประมาณสัก 6-7 โมงเช้าได้คือเราเนี่ยเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนล่วงหน้าแล้วนะฮะวันที่3นะแล้วก็พิธีบวงสรวงสักการะนะที่สำคัญและช่วงเช้านี่ก็มีการถวายพระทหารเช้าพระค่ะนะฮะหลายคนเขาบอกว่าได้มีโอกาสได้มาเป็นปีแรกก็มีบางคนนี่มาตั้งแต่ปีแรกๆที่เราจัดก็คือมาเป็นประจำอยู่แล้วเราคิดถึงบรรยากาศกันแบบนี้และสถานที่เนี่ยฮะไหว้ครูนับ 4-5 ครั้งขึ้นไปนะฮะแต่ละวันอันนี้คือแต่ละครั้งนะฮะนะไม่เจอนับจำนวนวันนะถ้าวันนี้หลากหลายวันหลายวันเลยเป็น10วันถ้าครั้งนี้ก็เป็น5ครั้งด้วยกันครับอันนี้คือตอนช่วงเช้าๆนะคะก็ก่อนจะเริ่มพิธีจะก็เบิกเรื่องนำชายกันก่อนครับ4เมษายนเสาร์5ด้วยนะคะแล้วก็เป็นวันที่ทุกๆคนรอคอยค่ะเพราะว่าทุกคนก็รอคอยจะมาเจอกันครับอันนี้ก็ผู้บริหารของ Miracle Channel แอร์พี่น้อยครับเดี๋ยวในขันน้ำมนต์เลยทุกท่านก็ก่อนที่จะเข้าในส่วนของพิธีไหว้ครูนะคะเราก็มาในส่วนของพิธีทางสงฆ์กันก่อนเช้านั้นก็จะมีท่านอาจารย์ที่ศรีกันดีมาแต่เช้านะครับนั่งมาใกล้ๆได้เลยใช่ค่ะนั่งใกล้ๆกันซึ่งวันนี้อาจารย์พรุ่งนี้นะฮะอาจารย์ที่ศรีกันดีแค่ก็ไปไหว้ครูเหมือนกันรู้สึกจะไปที่กำแพงเพชรนะฮะเห็นโทรมาได้รับข่าวจากท่านนะเพราะหลังจากที่รับเสียงครูจากครูพระพิราบครูอาถาเนี่ยแหละฮะมองไปครับแต่ว่าวันที่นะเราคิดปิติที่สุดก็คือวันที่4ที่5ที่ผ่านมานะฮะโอ้โหคือดูครั้งหนึ่งนะฮะเราตั้งแต่สร้างพระเดินบารมีนะทำบุญทำทานมาครับอันนี้ก็นะคะได้รับเกียรตินะคะจากคุณจารึกกัญจารึกนะคะเป็นผู้บริหารของบริษัทกันนากรุ๊ปนั่นเองปีแรกๆเนี่ยท่านก็มานะปีนี้นะคะท่านก็บอกว่าอยากที่จะได้มีโอกาสได้มาครอบครัวร่วมกันตรงนี้คือบริเวณหน้าศาลพระพิฆเนศนะคะอาจารย์ก็เบิกเรื่องนำชัยในการบวงสรวงด้านบริเวณหน้าศาลกันก่อนครับบอกสถานที่แห่งนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ถ่ายละครนะของทางกัตนาการนะคะแต่ว่าพิธีไหว้ครูทุกปีเราก็ได้มีโอกาสได้มาทำพิธีกันณบริเวณแห่งนี้เห็นแล้วปลื้มปิตินะครับเพราะแต่ละคนนะที่มานั่นก็มาด้วยหัวใจครูบูชาพระจริงๆมาด้วยความน่ารักเรียบร้อยนะมีแรงศรัทธาต่อครูบาอาจารย์แรงศรัทธาบุญหาแล้วก็นี่นะฮะน้องสายนะเดี๋ยวเป็ดไทยแลนด์ใช่สิทธิ์มีครูมานะทุกคณะทุกกิจกรรมที่ครูบาอาจารย์ได้บวงสรวงสักการะได้มีโอกาสได้มารำถวายครูบาอาจารย์กันครับจริงๆเราเห็นแค่ส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแฟนรายการส่วนหนึ่งนะคะที่ได้มาเข้าร่วมพิธีตรงนี้แต่ว่าจะมีกลุ่มใหญ่ๆที่เขาทยอยมาลงทะเบียนตลอดค่ะอาจารย์แล้วเราก็มีจัดสถานที่ให้ทุกคนได้นั่งรอการทุกคนมีแต่ความปิติปลื้มใจกันหมดเลยมีนี่คือมุมหนึ่งกลุ่มหนึ่งคณะหนึ่งนะที่เราได้เห็นแต่ภาพที่เห็นเนี่ยคือกว้างมากนะใหญ่มากในส่วนสถานที่ต่างเพราะเรามีหลายจุดด้วยกันใช่ค่ะมีเสียงพระบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็มีเสียงคุ้มพิลาขอไปมีเสียงเนตรแล้วก็สิงโตคณะนำปักนั่นมือจำแม่นเลยจำแม่นเลยเพราะเราเจอกันตั้งแต่ในส่วนของการอัญเชิญพระพุทธปฏิหารจอมประชันพิธีไหว้ครูนะคะคณะนี้ก็บอกว่าไม่ได้เลยยังไงก็ต้องมาวักกราบไหว้ครูบาอาจารย์ร่วมกันเขาเป็นแชมป์ที่สองของโลกค่ะของโลกเลยทีเดียวไปเห็นรับทุกงานนะฮะและทุกปีเนี่ยก็จะมานะมาเป็นจิตมีครูแล้วตอนนี้ครับและใครที่ได้เห็นในบรรยากาศจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นพิธีอันเข้มขลังมากในบริเวณหน้าศาลพิฆเนศครับองค์พิฆเนศส่วนที่เราต้องไหว้สักการะหรือว่าเป็นครูใหญ่อีกองค์หนึ่งในสายของกัตนากรุ๊ปเราแล้วก็เป็นรายการหลายคนนะฮะหลากหลายท่านนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบริเวณนะคะเศียรบรมครูนะคะเศียรที่ใหญ่มากเลยของทางสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยก็มาร่วมพิธีร่วมกันด้วยนะส่วนด้านหลังที่เมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะคือมวลมหาประชาชนสิทธิ์มีครูทุกคนทุกคนก็จะนั่งรอคอยกันนิ่งเลยโดยเฉพาะตอนที่อาจารย์ได้ทำพิธีสวดกันจะไม่มีใครคุยกันเลยแม้แต่นิดเดียวใช่ครับก็เป็นตัวแทนในการวางดอกไม้นะบูชาครูแล้วก็ท่านจะนิสัยกันดีนะครับบูชาในส่วนขององค์พระแก่ปุโรหิตแล้วก็พระพิฆเนศวรพระพิฆเนศวรนะครับแล้วก็ท่านพลตรีเอกชัยค่ะนะฮะแล้วก็ท่านพันเอกยุทธพรนะครับสิทธิ์มีครูเหมือนกันใช่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นนะฮะอีกครั้งหลากหลายท่านที่เดินทางมานะครับ
บอกว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะเขาบอกว่าเป็นข้าราชการทหารตำรวจพ่อค้าแม่ค้าศิลปินแสดงทุกคนก็มีครูนะคะเมื่อครบ1ปีเราก็ได้มากราบสักการะบูชาได้มาแสดงเมตตาจิตต่อครูบาอาจารย์เราคิดดีทำดีเราเอาครูบาอาจารย์สร้างพระให้เพื่อประโยชน์ในสาธารณกุศลต่างๆนะฮะตั้งโครงการดีๆที่ถือว่าทุกคนมีโอกาสได้ร่วมกันทุกอาชีพต้องร่วมกันคนใดคนหนึ่งก็ไม่ได้ไม่ต้องเป็นทั้งมวลค่ะแล้วรวมใจการหัวใจครูกันแบบนี้นี่เองนั่นท่านท่านนี้นะท่านรองผู้บัญชาการนครบาล3นะท่านพันพลตรีสมประสงค์นะสิทธิ์มีครูนะฮะก็มาจุดเทียนบูชานะครับนะครับร่วมกับผู้บริหารช่องของกาญจนากาญจนากรุ๊ปเองนะครับแต่ต้องบอกว่าเราเองก็เป็นนะคะอีกหนึ่งในสังกัดนะของกาญจนากรุ๊ปก็ต้องบอกว่าได้มีโอกาสนะอยู่ในชายคาของกาญจนากรุ๊ปมา 5-6 ปีละครับพลตรีเอกชัยท่านก็ได้จุดเทียนบูชาครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ตามด้วยท่านบรรเทงพิทักษ์กรแล้วก็อีกที่เป็นท่านหนึ่งคุณนุชรีศรีราชานะคะที่ครั้งหนึ่งก็มาเป็นแขกรับเชิญของเราแล้วก็ได้มาแหล่อัญเชิญบูชาครูด้วยในวันนั้นครับนะต้องบอกว่าศิลปินศิษย์มีครูปีนี้นะคะจริงๆก็หมู่มากันเยอะเลยนะแล้วก็มากันหลากหลายทั้งศิลปินทั้งนักแสดงนะหรือแม้กระทั่งข้าราชการฐานตำรวจเองก็ตามอันนี้แหละครูได้ไปคือนะอาจารย์ศิษย์กรินดีศิลปินแห่งชาตินะคะเราจะเห็นทุกพิธีนะที่เป็นการบูงสวงหรือพิธีไหว้ครูอาจารย์นี่ก็จะไม่เคยหายไปไหนพิธีหล่อพระด้วยนะฮะพระตั้งแต่วันที่ที่เราหล่อกัน5ธันวาคมพุทธศักราช2517 56มั้ยค่ะ56 57 57 2สิงหาคมวันแม่แห่งชาติใช่แล้วก็ต้องมารอวันพ่อพ่อนะก็จะเจอกับอาจารย์ธนิตตลอดครับคุยครูบูชาพระนี่ครับแล้วก็ลิเกนะฮะคณะครับนะก็อาจารย์สอนรักนักพินิจใช่ค่ะสอนรักพินิจมีครูนี่คือการแหล่อัญเชิญบูชาครูครับน้องตายนะใช่ไหมปีนี้น้องชายนำมาโรดา2ชุดเลยนะครับ2ชุดเลยนะครับผมเรือนหอประสิทธิ์ค่ะนะครับด้านล่างนี่รอกันเยอะมากโอ้โหได้ชมจากทางจอทีวีค่ะก็อยากจะขึ้นมาเร็วๆนะฮะรวดเร็วให้ดังใจปรารถนาแต่ว่าตามนะฮะพอข้างบนแอร์เย็นสบายแต่ก็พอคนเยอะก็ร้อนพอสมควรใช่ค่ะแต่ทุกคนรอคอยกันบอกว่าทุกคนไม่มีแบบไม่มีเสียงบ่นเลยนะทุกคนยินดีที่จะนั่งรอกันเพื่อจะได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูพร้อมๆกันนะครับมาหมดเลยนะฮะมูลที่ตาธรรมนะฮะมาธรรมการคือเวลาทำดีอะหลากหลายคนถึงปีก็มาเจอกันนะฮะมาเคารพเทิดทูนครูบาอาจารย์เพื่อให้เราเนี่ยสร้างสะพานบุญกันต่อไปแต่ละปีเราต้องมีครูครูสร้างพระนั่นเองนะครับเป็นเจ้าพิธีต่างๆนะรวมถึงเรื่องของศาสนาดูแลโบสถ์ที่หายกันท่านผู้ชมนะและเสียงนี่นะฮะเป็นเสียงที่มอบให้ท่านอาจารย์ในพิธีกันดีแล้วก็มอบให้ท่านด้วยนะครับและท่านก็จะไปมอบให้ศิษย์สายยานุสิตในวันพรุ่งนี้ต่อนะครับนะคือเสียงที่ท่านได้รับไปจากผมก็จะมีเสียงพระบรมครูพ่อแก่ภูมิศรีเสียงครูพระพิราบนะครับนำมอบไปท่านท่านก็ถือว่าเป็นครูนะท่านท่านบอกโอ้โหแหมถึงเวลาแล้วเนี่ยท่านต้องขอมาติดใจติดพรุ่งนี้ก็ทำให้ผมชอบเพิ่งพรุ่งนี้ผมติดจังหวะทำพิธีกรรมนี้ก็ต้องเดินทางไปที่กระแพงเพชรไปบวงสรวงให้ท่านเหมือนกันนะฮะเสร็จนี้คือทุกคนก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะกับอาจารย์ฤทธิ์เสกเรืองดีใช่ครับถือว่าท่านอาวุโสฝ่าแต่ว่าเมื่อทำพิธีกรรมทุกท่านก็ต้องมีครูบาอาจารย์นะครับหรือแม้กระทั่งผู้บริหารนะคะของทางบริษัทกาญจนากรุ๊ปเองก็ตามวันแรกนี่ก็จะเป็นการไหว้นะคะไหว้ครูนะคะพ่อแก่ปู่ฤาษีหรือว่าหลวงพ่อเปิ้มนี่เองครับท่านอยู่กับเรามา20กว่าปีแล้วนะฮะทุกปีก็ให้ท่านดูแลเพื่อปกปักรักษานะครับแล้วก็เสียงครูพิราบเลยนะฮะเสียงต้นแบบเลยค่ะก็ให้ทุกคนก็มีครูบาอาจารย์เราคิดว่าเราทำสิ่งที่ดีนะมาเพื่อน้อมนำต่อยอดพระพุทธศาสนาแค่นั้นเองนะครับวันแรกนี้พิธีละ
เอียดมากจริงๆนะแต่ละขั้นตอนนะคะหลายๆคนได้ชมทางแบบทางหน้าจอนะคะอาจจะยังไม่ได้เขาเรียกต้องไปเห็นในบรรยากาศจริงๆนะจะรู้เลยว่าพิธีเข้มขลังมากทั้ง2วันเลยแต่ทั้ง4เมษายนแล้วก็5เมษายนครับในคณะทหารซึ่งมีครูนะครับถือว่าเทิดทูนครูบาอาจารย์ทหารเหล่านี้นะฮะที่ไปช่วยส่งเสริมนะฮะต่อยอดในการสร้างพระนะประสานหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เราได้นำพระไปดิษฐานเหนือเขื่อนลำตะคองและทุกครั้งที่ทำนะจะเป็นการสร้างสติปัญญาสติปัญญาให้เสริมบารมีนะครับเป็นบุญบารมีของพวกเรานะส่วนเติมเต็มต่อยอดพุทธศาสนานั้นต่อไปแล้วก็เนี่ยแหละค่ะเป็นครั้งแรกเลยที่เราทุกคนศิษย์มีครูนะคะได้มีโอกาสนะคะที่จะได้ร้องบทเพลงนะเทิดทูนบูชาครูพระคุณที่3พร้อมๆกันเลยครับเป็นครั้งแรกจริงแล้วก็ทางคณะลิเกสอนรักนะคะก็ครั้งนี้ก็เป็นเหมือนการรำนะคะรำบูชาครูกันก็มีหลายๆภาคนะอย่างนี้เป็นใน2ภาคอีสานครับเป็นผลงานมากท่านผู้ชมนะฮะท่านศิลปินและขอบคุณทุกฝ่ายทุกคะแนนนะฮะมาร่วมกันนะฮะมารวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวกันนี่แหละค่ะนะคุณต้ากิติศักดิ์ครับนะก็มาร่วมพิธีไหว้ครูร่วมกันด้วยคือเดินทางมาจากภาคใต้เลยทีเดียวนะขับรถกันมาถึงเขาบอกกี่กิโลเก้าว่ากี่กิโลได้มาถึงจะไม่ผิดเรากิโลมาด้วยงานนี้โดยตรงเลยฮะใช่ค่ะครับว่าคุณจุลีศิรชานะครับคุณหญิงนะคะต้องเคยได้มีโอกาสได้มารำถวายครูเป็นครูโนราด้วยงานปีนี้ก็บอกว่าส่งเป็นคณะครูมาแทนวันนั้นนี่ต้องบอกว่าหลายร้อยชีวิตเหมือนกันอันนี้ก็เป็นคุณครูนะคะเป็นผอ.โรงเรียนไม้บัวงามและนอกจากจะได้เดินทางกลับมาไหว้ครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยเขาบอกว่าวันนั้น2วันเลยนะก็นำโรงทานผลไม้จากที่ราชบุรีมาเลยวัดบัวงามนี่จำได้ตอนที่ไฟไหม้นะครับแล้วก็ได้ไปช่วยกันแล้วก็ท่านประธานกตตลนะฮะสน.หลัก2นะพร้อมทั้งคณะนะครับในพื้นที่นะมาครอบครูกันคือทุกคนทุกฝ่ายนะครับมีหน้าที่นะปฏิบัติกันไปแต่ถึงเวลาก็มานอบน้อมเพราะครูบาอาจารย์ก็ไปส่งใจส่งแรงช่วยนะถึงเวลาก็จะมารวมกันนะฮะทุกท่านก็ได้รับการประสิทธิ์ประสาทวิชานะคะหรือว่าการกราบไหว้ขอพรจากครูบาอาจารย์น้ำมนต์เดียวกันกันน้ำมนต์เดียวกันน้ำมนต์น้ำมนต์ก็มีน้ำมวยก็มีน้ำทรายก็มีน้ำตาก็มีรอยยิ้มนะครับมีด้วยฮะงานนี้มีทั้งความปลื้มปิตินะฮะเห็นทั้งรอยยิ้มข้าวน้ำตาของน้องมวยน้องทรายแต่ละคนโอ้ปีนี้ได้เบิร์ธเดย์ขนมเค้กวันเกิดด้วยปีแรกจริงเดี๋ยวคงจะเห็นภาพบรรยากาศกันจริงๆบรรยากาศทุกคนนะคะปีนี้เนี่ยมีแต่ความอบอุ่นนะช่วงด้านบนนะเรือนพระศรีสันเพชรเนี่ยทุกคนก็จะทยอยตามลำดับนะคะทุกท่านก็จะตามลำดับหมายเลขนะส่วนด้านล่างนะที่นั่งรอคอยกันอยู่ก็มีชมภาพกันด้วยนี่คือผู้บริหารนะฮะช่องMiracle Channelนะครับพี่น้อยศิษย์มีครูนะท่านให้ดูแลครูบาอาจารย์นะฮะต่อยอดพุทธศาสนาจนสำเร็จเสร็จสิ้นนะครับมีแรงตั้งใจฉะนั้นแรงตั้งใจพวกนี้นะฮะเรามารวมกันนะแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายนะว่าทุกคนนะเราก็มีแรงกับว่าแรงตั้งใจที่นะหาที่สิ้นสุดไม่ได้แล้วนะครับในการสร้างคุณงามความดีไม่ป่วยกันบ้างเจ็บกันบ้างเป็นปกตินะมนุษย์โลกเราแต่ถึงเวลาเราก็มีหน้าที่แต่ละอย่างแต่ละสิ่งนะครับไม่ทิ้งกันแล้วก็เรื่องของธรรมะสมาธินะครับครูบาอาจารย์ก็จะมาปฏิทินทั้งสอนนะครับไม่ใช่ครอบอย่างเดียวครอบแล้วกลับไม่ใช่สังเกตคนที่มานั่งเนี่ยจะสมาธิกรรมฐานเป็นเบื้องต้นนะครับโอ้ศิลปินมาเยอะมาเยอะใครมาทั้งคุณเอฟและเครื่องมือสยามนะคะนอนคุณแพรด้วยนะก็นักแสดงของกาตนาแล้วคนนี้คุณคุณไหมเนี่ยน้องมวยค่ะน้องคุณมวยไหมเนี่ยคุณมวยค่ะน้องมีบีแบร์เนี่ยนะครับมาอยู่ใกล้ๆดูแลแล้วก็ทุกโทนวันนั้นหนูกับน้องชายนี่เราแบ่งหน้าที่กันเราลงอยู่ข้างล่างเอนเตอร์เทนเล่นเกมกันเลยนี่แหละค่ะช่วงจังหวะนี้นะพอเสร็จในส่วนของพิธีด้านบนส่วนหนึ่งนะคะอาจารย์ก็ลงมาข้างล่างเพื่อมาเจอกับผู้ที่นั่งรอนะคะเข้าคิวกันตามลำดับติดสติ๊กเกอร์เนี่ยอยู่ตรงบริเวณเต็นท์นี้เลยแล้วก็บริเวณโรงทานทุกคนได้มีโอกาสพูดคุยก็บอกปลื้มใจมากไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ครูนึกถึงและพูดถึงเสมอครับนี่ค่ะวันนั้นก็ทั้งมีทั้งอาหารการกิน
น้ำดื่มไอ้น้ำถ้วยเนี่ย 2,000 กว่าแก้วต่อวันนะคะน้ำกับเกล็ดไอ้แข็งเกล็ดใช่ป่ะเออน้ำมันได้ชิมไหมหนูไปเข้าแถวข้าวแถวตลอดเลยแล้วก็แฟนที่พระเดชพระเจ้าพระจันทร์เม่นวัดเขาสูงท่านเจ้าวาดวัดเขาสูงยำฟ้าก็มาปะมาให้คือมาให้พรงานในวันเกิดคล้ายๆวันเกิดในท่านวันที่ห้าท่านไม่ได้มาก็มาวันนี้เสาร์ห้าเลยพระจันทร์เม่นตั้งแต่ตอนที่เราแห่พระพุทธหันจอมอาจารย์ไปท่านก็เบิกเลิกนำใช้ด้วยการฝากน้ำพุทธมนต์ปีนี้กับครูนะฮะอันนี้น้องแพรน้องแพรนะครับก็เป็นครูเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งเขาอีกหนึ่งศิษย์มีครูนะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งในครอบครัวของ Miracle Channel นี่เองพิธีค่อนข้างเข้มขลังแล้วก็ละเอียดมากจริงๆนะคะปีนี้จะละเอียดนะทุกคนใช่ค่ะละเอียดมากแล้วก็ดีใจนะคะที่ทุกๆคนที่เป็นศิษย์มีครูทุกคนนะมีแต่รอยยิ้มให้กันวันเริ่มกี่โมงถึงกี่โมงบางคนถามโอ้ย6 โมงเช้าค่ะยันประมาณทุ่มหนึ่งใช่ทุ่มหนึ่งทุ่มกว่าสองทุ่มเลยล่ะท่านผู้ชมคิดดูนั่งตรงนั้นนะฮะทำพิธีกันแล้วก็เราได้ครอบครูไหว้ครูกันเนี่ยร่วมประมาณ12-13 ชั่วโมงอ่ะไม่ไปไหนอ่ะเป็นการครอบครูที่ยาวนานมากนะเราไม่ใช่แค่แบบอาจารย์นั่งอยู่ด้านบนนะเริ่มลงข้างล่างทักทายวันกี่รอบพี่เที่ยวโอ้โหหลายรอบมากนะคะเพราะว่าเป็นห่วงทุกคนที่อยู่ข้างล่างด้วยนะครับเราทุกคนทีมงานของมิราเคิลหรือว่าครอบครัวมิราเคิลเองเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าได้อยู่ดูแลครูบาอาจารย์ครูผัดฐานคนนี้มา5ปีเต็มๆด้วยกันปีนี้นี่พิธีคือพิธีทั้งละเอียดเข้มขลังนะคุณผู้ชมดูประลำพิธีและสวยงามมากจริงๆเดี๋ยวไม่ต้องกลัวครบถ้วนนะค่ะอีกหนึ่งครั้งนะที่เราได้มีโอกาสได้มาอยู่บริเวณเรือนพระศรีสันเทศแห่งนี้หลายๆคนยังไม่เคยได้มีโอกาสเลยค่ะเพราะว่าบางท่านเพิ่งจะมากันปีแรกนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นปีแรกจะเป็นปีที่2จะมาทุกปีทุกคนรอคอยกันด้วยรอยิ้มแล้วบางคนมาทักทายนะพูดคุยกันจะหิวไหมก็ไปเดินไปหาของกินโรงทานได้ก็มีดูแลกันตลอดจนถึงช่วงเย็นๆเลยครับแล้วก็ข้างนะเรื่องของพิธีกรรมงานครอบครูนะฮะหลากหลายท่านก็มานะประสิทธิเสริมใจนะส่วนใหญ่นะมีบารมีเทพมาแต่อยู่ในสภาวะธรรมทั้งนั้นคือบางคนก็มีบารมีเทพบารมีครูบาอาจารย์ที่ก่อนเก่าของเดิมที่มีอยู่ไปรับขันที่ไหนมาหรือไม่รับขันมาก็ดีก็จะมอบให้ด้วยกรรมฐานสมาธิเจริญจิตด้วยการตั้งมั่นเวลาครอบครูไปก็จะมีการตั้งจิตตั้งใจสอนธรรมะไปในตัวสอนให้เป็นผู้ให้สอนให้เป็นผู้ตามที่ดีแล้วก็สอนให้เป็นผู้มั่งมีด้วยการกระทำบุญนั่นแหละครับแล้วก็สายมงคลครูนะคะที่ทุกคนได้ลงทะเบียนก็ได้รับกลับไปนะกลับไปบูชากันพร้อมกับยันเสกครูเทพนะคะแล้วก็อย่างที่บอกปีนี้พิเศษค่ะรูปหล่อองค์เหมือนหลวงพ่อเบิ้มหรือว่าพ่อแก่ปุรุษีนี่เองท่านก็อาจจะมีนะอาการบ้างนะอย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าอาจจะเป็นของเก่าของเดิมกันมาครูประสิทธิให้ส่วนพรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมือมันเกิดขึ้นจากการใช้มือสิบคิ้วเนี่ยประสิทธิมงคลให้เกิดขึ้นคือก็เรียกว่าแรงศรัทธาครูนะฮะแล้วก็บูชามาปาบูชาพระมานะฮะศรัทธามาโดยตลอดมันก็เป็นหนึ่งเดียวกันนะฮะคืออันนี้ต้องใส่ลาภพานเนี่ยไม่พอจริงๆค่ะเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะทุกคนไม่มีโอกาสรับตอนแรกเป็นพานนะจะยอมหลังๆต้องเป็นนั้นเพราะว่ามีดอกไม้นะมีอะไรนะเจ้านาคานาคราชนะครับหลายท่านโอ้โหไปประดับกันไปพกติดตัวไว้นะฮะก็มีความภาคภูมิใจในความเป็นครูนะฮะในความเป็นศิษย์ใจศิษย์ในการในความที่ได้บารมีครูบาอาจารย์นะครับทุกคนนอกจากจะได้มีโอกาสได้มาแสดงมุ่ยตาจิตต่อครูบาอาจารย์เนาะกราบไหว้ขอพรแล้วนะคะก็ยังได้รับคำสอนดีๆจากครูบาอาจารย์กลับไปด้วยแล้วก็ทุกคนที่บอกว่านอกจากจะมีรอยยิ้มแล้วจิตใจที่เปี่ยมสุขจริงๆแล้วก็ในส่วนของค่าขันครูเองก็ตามนะคะก็ต้องบอกว่าทั้งหมดเลยนะอาจารย์ก็ได้นำไปทำถนนเพิ่มเติมกันด้วยใช่ครับอย่างต่อเนื่องWe'll be right back.
ต้องบอกว่านี่เป็นบรรยากาศนะคะพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์ในวันแรกเท่านั้นนะคะเป็นการประมวลภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันว่าณวันนั้นเองนะคะก็มีหลายๆคนได้เดินทางมาร่วมพิธีร่วมกันแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพแล้วนะพิธีเข้มขลังแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากจริงๆนะคะสำหรับวันแรกกับการครอบเสียรบรมครูพ่อแก่ปุโรหิตหรือว่าครูเดชโชชัยและอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนะก็มีศิลปินศิษย์มีครูนะคะหลายท่านที่ได้เดินทางมาร่วมงานร่วมกันด้วยนะคะแต่ว่าช่วงหน้ายังเหลืออีก1วันค่ะซึ่งเป็นวันสำคัญนะคะที่เราทุกคนได้มารวมกันนะซึ่งเป็นวันที่ทุกๆคนมาจากหลายที่มาวันนั้นนี่คือจำได้ว่าเยอะกว่าวันแรกอีกค่ะแล้วก็ศิลปินศิษย์มีครูมากันครบทุกคนเลยนะแต่ว่าจะเป็นใครในช่วงหน้ากลับมาเจอกันนะคะส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะลุ้นปฏิทินมหามงคลอย่าลืมนะคะส่ง SMS เข้ามารวมลุ้นกันได้นะพิมพ์ HJตามด้วยนะคะชื่อนามสกุลแล้วก็ข้อความส่งมาที่422-1606ข้อความที่คุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามานะคะไม่ว่าจะส่งเข้ามาทักทายกันอวยพรกันเองก็ตามนะรับรองว่ามีโอกาสเป็นผู้โชคดีอย่างแน่นอนพักกันสักครู่ค่ะ